บอยกู๊ดรีวิวเปิดใจหลังโดนพิมรี่ไพฟองทีต้องย้อนมองตัวเองทำไมจึงถูกวิจารณ์บอยกู๊ดรีวิวเปิดใจโดนพิมรี่ไพแจ้งความรู้อยู่แล้วว่าต้องโดนสักวันเผยขอเลื่อนวันรายงานตัวไปวันที่5เมษายนยันวิจารณ์โดนสุจริตต้องไปย้อนดูพฤติกรรมตัวเองว่าทำไมถึงถูกวิจารณ์เมื่อวันที่26มีนาคมนายธนบัตรชายด่านเจ้าของเพจกู๊ดรีวิวเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์กรณีได้รับหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาฐานนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีนางสาวพิมดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังมอบอำนาจให้ผู้แทนไปแจ้งความกับตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆนายธนบัตรกล่าวว่าจริงๆแล้วมันเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตไม่ใช่การหิวแสงว่าเราวิจารณ์ทุกเรื่องมั่วสั่วเราเลือกหัวเรื่องที่ตนพอมีความรู้ความเข้าใจที่จะวิเคราะห์เช่นการสื่อสารการตลาดการทำคอนเทนต์การขายโดยนำความรู้มาประกอบการเขียนซึ่งเรื่องนี้พิมรี่พายเขามีประเด็นอยู่แล้วไม่ใช่จู่จู่เอาใครมาเขียนหรือไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วมาโจมตีให้เสียหายโดยกรณีนี้ให้คุณค่ากับสังคมคือเรื่องการสื่อสารการพูดคุยกับลูกค้าและการให้คุณค่ากับเพื่อนมนุษย์ซึ่งตนเขียนถึงขาวหลายมุมและเขียนมาเยอะจึงไม่ทราบว่าเป็นโพสต์ใดเป็นพิเศษหรือไม่เพราะตนได้โทรศัพท์สอบถามตำรวจเจ้าของคดีทราบว่ามีหลักฐานหลายชิ้นตนต้องมาดูเองในวันที่รับทราบข้อกล่าวหาแต่เขาเปรยๆว่ามีเรื่องรัสเซียยูเครนซึ่งตนก็เคยเขียนถึงอย่างไรก็ตามตนได้แจ้งเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่5เมษายนนี้เวลา10นาฬิกาเพราะจะไปพร้อมทนายความและรวบรวมหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพิมรี่ไพเพื่อนำไปชี้แจงนายธนบัตรกล่าวถึงมุมมองหลังได้รับหมายเรียกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างตนทำเพจมาได้4ปีเพราะทุกคนมีอินไซต์ตรงกันคือเราอยู่ในประเทศที่มีประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์ทำให้เสรีภาพในการพูดถูกจำกัดเพราะอภิสิทธิ์ชนนายทุนหรือบุคคลต่างๆที่ควรถูกวิจารณ์เพราะทำอะไรไม่เหมาะสมกลับมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาททุกๆการฟ้องมันสะท้อนว่าประเทศนี้ผู้คนรับแต่คำสรรเสริญไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์โดยสุจริตที่นำไปพัฒนาตัวเองได้เป็นการติเพื่อก่อตั้งใจไว้แล้วว่าวันหนึ่งต้องมีประสบการณ์ถูกฟ้องดำเนินคดีแบบนี้เพราะเราไปแต่ต้องพื้นที่ที่น่ากลัวพอแต่ต้องคนดังที่มีคนติดตามหรือกรณีไหนจะมีความรู้สึกไม่พอใจและเสียหายเราก็ดีใจที่มันเกิดขึ้นกับเพจเราเพราะเราจะได้รีวิวว่าเราจะถูกจัดการกับเรื่องนี้ยังไงและจะได้รับความยุติธรรมในประเทศนี้ไหมหากไม่มีเคสนี้จะเสียดายมากเพราะจะได้ทำให้ดูว่าประเทศมันเป็นแบบนี้ที่คนเป็นมาเฟียสั่งปิดปากใครยังไงก็ได้นายธนบัตรกล่าวแล้วว่านายธนบัตรกล่าวว่าตามจริงมีทัวร์มาลงทุกโพสต์ที่เขียนถึงพิมรี่พายแต่คนที่มีสาวกก็มีทัวร์มาลงเหมือนกันมันสะท้อนถึงปัญหาของประเทศว่าเรายังใช้ชีวิตแบบศรัทธานำปัญญาบางคนยังเสียเวลาอ่านหนังสือน้อยมากแค่ข้อความหรือภาพชุดเดียวก็พร้อมจะพิมพ์ด่าคนแล้วตนไม่อยากให้หลายข่าวผ่านไปอยากเขียนให้คิดว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับประชาชนแม้ตนไม่ได้เขียนถูกทุกเรื่องแต่เชื่อว่าคนจะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แยกแยะนี่เป็นสิ่งที่โรงเรียนไทยไม่ได้สอนอยากพูดกับพิมรี่พายตรงๆว่าเรามีสองมุมคือถ้าเราทำให้ขุ่นเคืองไม่พอใจก็อยากรับผิดชอบความรู้สึกด้วยการขอโทษในมุมนี้แต่จะไม่ขอโทษในสิ่งที่เขียนเพราะการที่เราเป็นเสียงหนึ่งที่วิจารณ์มันช่วยให้สังคมกลับมาฉุกคิดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะใครคนหนึ่งเขียนถึงต้องไปย้อนดูพฤติกรรมตัวเองว่าทำไมถึงถูกวิจารณ์
ทำไมสังคมที่วิจารณ์ไม่ใช่ผมคนที่เดียวที่วิจารณ์แฮชแท็กในทวิตเตอร์ขึ้นเป็นแสนเราต้องเชื่อก่อนว่าหากเป็นคนสาธารณะเราหนีการวิจารณ์ไม่ได้หรอกและหากสิ่งที่เขาพูดถึงไม่ใช่ความเท็จหรือการดัดแปลงแสดงว่าเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตใจควรเอาข้อมูลนี้ไปพัฒนาต่อนายธนบัตรกล่าวพันกับรักที่เขายังรอคอยพอรู้นักร้องหนุ่มที่ชอบมานานแม่ภูมิใจลูกเก่งที่สุดจบรัก12ปีฝ่ายชายสำนึกไม่ทันแล้วความรักของพันวรการรักที่เขายังคงรอคอยรักที่เหมือนจะอกหักพอรู้นักร้องหนุ่มชื่อดังที่ชอบมานานแม่ภูมิใจที่สุดในตัวลูกสาวนับเป็นอีกหนึ่งสาวเก่งและแกร่งรอบด้านจริงๆสำหรับพันวรการที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561ได้เปิดแบบบทเปลือกทุกเรื่องราวของชีวิตในเรื่องราวของชีวิตคู่ที่ต้องจบลงด้วยสาเหตุของทัศนคติและวิธีการใช้ชีวิตพร้อมกับเผยถึงความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่ยังรอคอยและเปิดความรู้สึกของคุณแม่ที่ภูมิใจที่สุดในตัวลูกสาวคนนี้ถามแล้วผู้ชายคนนี้เขาโกรธเราไปเลยไหมทุกวันนี้หรือหลังจากนั้นเคยเจอกันไหมพันวรการไม่โกรธนะคะเหมือนทุกวันนี้เขาก็ยังรอคอยแต่ถ้าถามว่าณตอนนี้เขายังโสดหรือเปล่าพันไม่แน่ใจนะคะอาจจะไม่โสดก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานค่ะถามแล้วพันรู้ได้ไงว่าเขารอคอยพันวรการเพราะเขาคุยกับแม่นานๆทีค่ะเขาจะส่งมาสวัสดีทักทายกับแม่นะคะแต่ไม่เคยมาอะไรกับพันไม่เคยทักมาหาพันใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะถามคือตอนนั้นมีแขกรับเชิญคนหนึ่งมานั่งในรายการคลับ Friday Show แล้วเขากลับเรื่องพันมากพันรู้ไหมว่าเขาเป็นใครพันวรการก็พอเดาได้ค่ะยิ้มถามเขาชัดเจนมากเพราะนั่นคือกุ้งสุทธิราชพันวรการพี่กุ้งคือไปรายการไหนๆจะมีพี่พิธีกรเขาจะถามใช่ไหมคะว่าเขาชื่นชอบใครพันก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยค่ะคือพี่กุ้งกลับลืมมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็แบบคอยติดตามผลงานพันมาตลอดแล้วก็มีการทักคุยกันในอินสตาแกรมเขาก็จะทักมาว่าสบายดีไหมครับให้กำลังใจพันถามตอนนั้นวันนั้นจำได้แม่นเลยว่าเขาพูดว่าแต่เขาก็แต่งงานแล้วครับแล้วในทางกลับกันแล้วพันมีใครใหม่ที่ชื่นชอบพันวรการของพันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคืออย่างพันชอบละครเรื่องนี้เราก็จะชอบนักแสดงคนนี้อย่างโป๊ปที่แสดงละครบุพเพสันนิวาสแล้วอย่างสมัยก่อนพันก็จะชอบพี่ชาคริตพี่แอนดริวถามการที่คุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นที่มีการหย่าร้างกันมันมีผลต่อการที่เราจะเลือกใครสักคนเป็นแฟนไหมพันวรการก็มีบ้างค่ะหมายถึงว่าผู้ชายที่เราอยากให้เข้ามาในชีวิตเราอย่างน้อยก็คือต้องไม่ดื่มหนักเพราะที่แม่เลิกกับพ่อก็คือเพราะคุณพ่อดื่มเยอะจนถึงขนาดที่ว่าครอบครัวเสียทุกอย่างเลยคุณแม่ต้องประคับประคองอยู่คนเดียวมันก็หนักเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายที่จะเข้ามาต้องไม่เป็นแบบนี้นะถามเป็นคนร้องเพลงเศร้าได้น้ำตาร่วงแต่ละเพลงของพันเองเคยผ่านการอกหักมาบ้างไหมพันวรการอกหักแบบโดนเทอย่างนี้ยังไม่เคยค่ะแต่ว่าลักษณะแบบจับได้อะไรอย่างนี้หรือแบบว่าโดนนอกใจมีบ้างค่ะมันก็เหมือนจะอกหักแล้วเนอะค่ะแต่มันยังไม่ได้แบบหายขาดจากกันไปมันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมถามมีคนในวงการหรือนักร้องมาจีบบ้างไหมในตอนที่เราร้องเพลงเป็นพันวรการบ้างไหมพันวรการก็มีบ้างค่ะถามที่นอกเหนือจากพี่กุ้งสุทธิราชพันวรการหัวเราะพี่เขาปลื้มที่เขาปลื้มค่ะถามสำหรับชีวิตคู่ที่ตัดสินใจเลิกสาเหตุมาจากอะไรพันวรการ
คือด้วยความที่พันแบบที่ตัดสินใจเลิกมันก็เป็นแบบเราทำงานของเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เหมือนกับเราทำมาตลอดจนถึงการแต่งงานเราก็ยังทำงานของเราอยู่แล้วก็เหมือนกับเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยในส่วนหนึ่งเราก็เลยอยากได้คนที่เป็นหัวหน้าเราถามคราวนี้พอเข้าสู่งานแต่งงานชีวิตมันเริ่มเคลื่อนตัวเนื้อจากการเป็นแฟนกันก็เป็นแบบหนึ่งคราวนี้พอเป็นชีวิตคู่ก็เป็นแบบหนึ่งการเข้าไปใช้ชีวิตคู่ของพันเป็นอย่างไรบ้างพันวรการคือเวลาที่พันแบบมีแฟนพันก็จะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะคือเราก็จะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งออดอ้อนเรามีโมเมนต์นั้นก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่บางทีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องดูแลทุกอย่างคนเดียวบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีเหมือนมีกับไม่มีมันรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันเลยค่ะมีกับไม่มีเขามันกลายเป็นว่ารู้สึกไม่ต่างกันเพราะว่าเราเป็นเหมือนจะบอกว่าเป็นผู้นำมาโดยตลอดมันก็ได้ถามมันจะเหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะพันแต่งงานอยู่แป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวคือกี่ปีเอ่ยพันวรการแต่งมา4 ปีแล้วค่ะคือแต่งมา4 ปีแต่คบมา8 ปีค่ะถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณ12 ปีค่ะมันคือนานมากนะคะแล้วมันก็เป็นแบบมันก็เป็นการผสมด้วยอย่างหนึ่งในหลายๆเรื่องพอมาถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาไปทำอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ทำเพื่อเราแต่เพื่อตัวเขาเองบ้างดีกว่าถามอันนี้พันเป็นคนบอกเลิกอีกพันวรการใช่ค่ะเป็นคนพูดเองก็คือพอเราพูดเขาก็เหมือนกลับมาย้อนคิดที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเขาบกพร่องตรงไหนบ้างเขาก็เพิ่งคิดได้ว่าเขาผิดตรงนี้เขาก็มาขอโทษว่าแบบขอโทษที่เป็นแบบนี้ทำอย่างนี้คือเขาสำนึกแล้วนะรู้สึกแล้วนะแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้สึกให้มันเร็วกว่านี้หน่อยค่ะถามมันมีการแบบค่อยๆบอกให้เขารู้เพื่อให้เขาค่อยๆปรับหรือไม่เลยฉันเก็บไว้เป็นกองใหญ่มากแล้ว1 2 3แล้วตุ้มครั้งเดียวเลยพันวรการก็มีค่อยๆรู้มาตลอดค่อยๆซึมแต่เขาก็ยังทำปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเราบอกไม่ชัดเกินไปหรือเปล่าเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าใช่เราบอกไม่จริงจังเราไม่กระตือรือร้นพูดง่ายๆบอกแล้วก็ผ่านอะไรอย่างนี้แต่ว่าครั้งนี้คือค่อนข้างจริงจังมากแล้วจริงจังกันทั้งบ้านเขาก็เลยรู้สึกตัวจริงๆว่าเฮ้ยคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงและทำอะไรบ้างแล้วแต่มันก็ไม่ทันแล้วหลักๆคือทัศนคติในการใช้ชีวิตในการคิดคือพันเป็นคนที่ดูแลครอบครัวคือทุกอย่างเลยพันก็จะมีความคิดของพันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ของเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ตรงกันถามและจริงๆมีคนหนึ่งตลอดเวลาที่เราพูดถึงในทุกช่อในทุกช่วงของชีวิตและอยู่เคียงข้างเรามาตลอดคือคุณแม่พันวรการใช่ค่ะรับรู้ทุกอย่างถามคุณแม่พูดถึงการตัดสินใจครั้งนี้ของเรายังไงบ้างตลอดการปรึกษาของเราพันวรการคอยอยู่เคียงข้างมากกว่าค่ะให้เราตัดสินใจทั้งหมดแล้วท่านคอยให้กำลังใจเราให้เราไม่เครียดมากกว่าค่ะเพราะเขาค่อนข้างเคารพการตัดสินใจเราพอสมควรค่ะถามไหนๆก็พูดถึงคุณแม่เยอะขนาดนี้แล้ววันนี้คุณแม่ก็ได้มาเปิดความในใจมาบอกลูกสาวด้วยวีทีอาร์คุณแม่พันวรการต้องตัวติดกันนะเวลาลูกร้องเพลงก็ต้องอยู่แต่งตัวให้ลูกติดกันเหมือนกับดูแลซึ่งกันและกันเวลานอนมีแม่ไปด้วยเขาก็จะอุ่นใจส่วนเรื่องหัวใจความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคน2 คนคนเป็นแม่ก็ต้องอยู่เคียงข้างลูกเพื่อให้ลูกผ่านตรงนั้นไปได้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ลูกขอให้ลูกได้ผ่านช่วงนั้นไปได้และขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาภูมิใจในตัวลูกทุกอย่างค่ะเกิดมาก็ทำให้ชีวิตที่สุขสบายขึ้นเพราะว่าลูกทำให้ได้มายืนอยู่จุดนี้ก็คือความสุขอะค่ะอยากจะบอกว่าลูกของแม่คือผู้หญิงที่เก่งที่สุด
อยากให้ลูกรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่กันไปนานๆจริงๆแล้วก็บอกรักเราก็บอกรักกันทุกวันอย่างไรก็รักกันตลอดไปถามคุณแม่บอกความในใจกับพันแล้วพันมีความในใจอะไรที่อยากบอกคุณแม่บ้างพันวรการอยากจะบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงพันโอเคพันสบายดีก็อยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกอย่างที่พันทำก็เพื่อครอบครัวอยู่แล้วและก็ไม่เคยทำอะไรให้คุณแม่รู้สึกว่าต้องกังวลหรือความเครียดอะไรเกี่ยวกับพันเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นพันก็อยากให้คุณแม่ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะถ้าเราแข็งแรงเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกหลายๆที่ถามและตอนนี้พันมานั่งอยู่กับพี่อ้อยพี่ชอดแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสารพัดทุกรูปแบบแล้วมีอะไรอยากจะถามพี่อ้อยพี่ชอดไหมพันวรการถ้าเกิดว่ารักครั้งต่อไปเราจะต้องดูอย่างไรถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเราควรจะคุยกันไหมหรือว่าเราควรจะให้มันเป็นแบบนี้พี่ชอดเรื่องของความรักมันไม่มีหลักสูตรว่า 12,345 แล้วจะประสบความสำเร็จพันวรการกับการที่เราไม่พูดมันดีไหมคะพี่ชอดพี่ว่ามันอยู่ที่คนนะก็ยังต้องบอกว่าแล้วเรารักกับใครด้วยเหมือนแบบต้องใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติในส่วนของพี่นะคะพี่รู้สึกพูดแล้วเขาฟังไหมเขาเปิดใจหรือเปล่าแล้วเขาแก้ไขไหมด้วยนะมันไม่ได้หมายความพูดหรือไม่พูดบางคนพูดแทบตายเขาก็ไม่ฟังไม่ทำความจริงก็คือเจอใครรักกับคนนั้นและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติแก้ปัญหาไปตามธรรมชาติที่รู้อย่างนั้นนะคะเพราะในที่สุดเราจะกระเกณฑ์อะไรไม่ได้เพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันI'm not afraid to die.